ก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็มาจะลื้ออย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรอยู่ข้างในบ้างอะไรบ้างกระเป๋าเธอมีอะไรบ้างกระเป๋าหนูอันนี้คือกระเป๋าเวลามาทำงานก็คือจะหอบข้าวหอบของเพื่อจะขายของเลยไม่ใช่กระเป๋าเธอมันยังไงคะมันยังไงกระเป๋าเฮ้ยไปกระเป๋าสวยหรอจากร้านนี้นะเนี่ยแบรนดี้ดับบีเคเคข้างในกันแบบไหนบ้างข้างในของพี่จริงๆอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าสต๊อกหน้ากากแอร์หน้ากากทุนเหรอไม่รู้มันจะมีหลายแบบมากเลยมีหลายแบบก็แบบไปนู่นไปนี่คนนู้นคนนี้ให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บแบบใส่ซองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือสำหรับอันนี้ต้องดูว่าเละมากเลยคืออันนี้ต้องดูว่าต้องดูอันนี้อ่ะสะดอดแล้วกันไม่ต้องมันกลัวยังไงนี่อยากรู้คือสิ่งที่ทุเรศคือมันเละมากสกปรกพี่หนูเลยไม่ค่อยอยากให้พี่ดูเท่าไหร่เพราะปกติไม่ค่อยใช้ไม่ใช่แปรงหรอกใช้มือสิ่งหนึ่งอ่ะพี่ที่หนูอ่ะขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นแก๊งเครื่องสำอางใช่ป่ะอันนี้ของร้านหนูอีกแล้วของดีจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่หนูติดน้ำหอมฉีดปุ๊บผู้ชายติดปะผู้ชายชอบผู้ชายบอกกลิ่นดูก็ดีเอาแน่เลยไม่เชื่อผู้ชายชอบพี่หว่าคิดว่าไงต้องหลบกันเลยหรอเกิดฉันจีบปุ๊บผู้ชายเคยมาจีบฉันบ้างไหมนะไม่ได้ของใครของมันแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีขนมอ่ะขนมปุ๊บคิดแบบซีเรียลบุรุษเพื่อสุขภาพหน่อยช่วงนี้หนูกินข้าวไม่ลงเลยนะพี่หว่าแอลว่ามันตรอมใจแบบหนูไม่ค่อยมากองถ่ายปกติกองถ่ายจะมีของให้กินเยอะใช่ป่ะหรือไม่ค่อยมีของให้กินแล้วก็ต้องพกมาเองเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตรอมใจเปลี่ยนทำไมตรอมใจเหงาหรอแล้วคนที่ขับรถหรูเป็นอะไรหมายถึงว่าไม่ค่อยได้ทำงานมันเหงาเขาไม่ได้ทำงานบ้าบอกระเป๋าตังค์เธอเป็นยังไงอยากที่อยากดูว่าไอเนี้ยถ้าเป็นบัตรเบิร์ดมันจะเป็นขนาดไหนถ้าเป็นกระเป๋าตังค์พี่บ่าวจะเป็นยังไงซ่อนอะไรไว้หลายอย่างจะมีความลับเยอะใบขับขี่ซึ่งก็ไม่ได้ขับรถบัตรเครดิตมีอยู่2ใบนี้หมดแล้วบัตรเครดิตเดือนล่าสุด35บาทพี่ไม่ได้เสียตังค์กับไม่ได้รูดอะไรเลยไงเสียตังค์แอปปี้นะแอปปี้แต่ว่าค่าแกร็บขึ้น 40,000 สั่งอาหารแกร็บฟู้ด 40,000 แต่ว่าบัตรเครดิต35บาทมันตัดไปแล้วไม่มีเลยนี่หนูดีนี่นะเธอไม่ใส่เงินกันหรอนี่ตาตาไว้เป็นเงินถุงเงินถังไปทำพิธีมาแล้วเขาก็แบบให้เอาแบงค์แบบมาทับตาเนี่ยเห็นปะก็จะแบบว่ามีมูนิดๆเขาบอกว่าถ้ามีไอ้แบงค์อย่างเงี้ยอยู่นะมันจะเหมือนดูดเงินเขาก็บอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตังทั้งตัวมีอยู่600บาทอันนี้ดูดไปแล้วครับดูดอุ้ยจริงๆอ่ะเธอรู้ไหมปกตินะแอร์ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคสมือถือปกติแอร์ต้องให้พระเซ็นนี่เปลี่ยนมือถือไปนี่ยังไม่ได้ไปเจอพระนะที่กาญจนบุรีปกติต้องให้พระเซ็นหลังมือถือให้ปกตินะน้ำหอมเครื่องสำอางแอร์แบบเคสมือถือแอร์ต้องให้พระแบบขอได้เซ็นพระเหมือนจะเป็นแบบยันพระก็จะปลุกเสกให้ขอให้งานเข้าเฮงๆปังๆๆฉีดน้ำหอมแล้วมีแต่คนรักๆๆๆๆอย่างงี้เครื่องสำอางแต่งหน้ามันก็มีแต่คนชื่นชมอะไรอย่างงี้ทำไมกันเนี่ยจริงๆทำไมเป็นชนีต้องพกหลายกระเป๋าขนาดนี้เหรอใช่เพราะอันนี้คือกระเป๋าที่เอาไว้แบบมาทำงานมันก็จะมีของอุปกรณ์นี้แต่ว่าถ้ากระเป๋าแบบพกสวยๆอ่ะผู้ชายชวนกินข้าวคุณจะเป็นกระเป๋านี้ไม่ได้เข้าใจไหมเอาในบอกโสดโสดแต่อ่ะถ้ามีผู้ชายมาจีบนี้เธอเข้าใจไหมผู้ชายชวนกินข้าวใช้กระเป๋าใบนู้นใช่มันจะต้องเก๋ๆแล้วไปใช้บ่อยนะแล้วข้าวช่วงยากไม่เปิดแต่แกร็บเนี่ยพอร้านอาหารมันเริ่มเปิดก็เลยหยิบกระเป๋าใบเล็กมาใช้เพื่อจะรอผู้ชายมาชวนใช่รอผู้ชายมาชวนเรียกว่าในวงการที่มาหยอดนี่หมด10ก็ใครอ่ะใครหยอดอ่ะเอาไว้ไหนคนจะไปพูดมาตรงๆนะใครหยอดไม่มีหรอดูไม่ออกเอาจริงดูไม่ออกแต่หนูแบวหนูอ่ะไปให้ด้วยกันนิดนึงจริงเหรอพี่หว่าอันนั้นน่ะใช่หรออ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างเพื่อนร้านจะเปิดเยอะมากใช่มาร้านทำเล็บตอนนี้เปิดแล้วร้านทำเล็บนะคะชื่อว่า Pink Area ก็คือสามารถเรียกไปทำ Delivery ได้ที่บ้านด้วยหรือว่าใครสะดวกมาที่ร้านเราก็จะมีการแบบว่าเว้นระยะห่างให้ปกติมันก็จะมี4ซีทสีที่นั่งติดกันนี้เราก็จะเว้นไว้ให้ก็คือรับได้แค่ครั้งละ2คนเท่านั้นอยู่ที่ลาดพร้าว71นะคะหรือว่าอยู่ประมาณช่วงนั่งที่ว่าประมาณซอย5กับซอย3เข้าไปได้เลยร้านน่ารักร้านสีชมพูแต่ตอนนี้ยังมีนี่เนาะอะไรอ่ะช่องก้าเรามีตกมันนะเธอแอชอบมากเลยนะรายการตกมันนะเธอ
ได้แบบเหมือนมอยอ่ะเหมือนแอร์หายไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วกลับมาทีมันคือแบบพึ่งเหมือนได้อัปเดตข้อมูลแบบจุกๆแล้วที่สำคัญคือเขามีอินไซต์พวกเราอ่ะมันมักมีอินไซต์อย่างพี่หวาเนี่ยก็ชอบมีคนไดเรกมาใช่ป่ะเอาข้อมูลมาให้แต่เราก็พูดได้ไม่หมดเลยอย่างเงี้ยเก็บไปบ้างใช่เดี๋ยวโดนฟ้องเอาแต่ล่าสุดเขาก็ส่งมาหาพี่นี่ว่าจะยิงกันพอแล้วค่ะที่เขาจะหย่ากันอ่ะเฮ้ยจะโดนฟ้อง